เรียบร้อยแล้วครับรูปร่างหน้าตาที่เราเคลียร์ริ่งคันบ่อหรือว่าคันล้อมฝั่งก็เป็นคันล้อมครับฝั่งนี้เป็นคันบ่อครับผมเนาะของบ่อที่1ของพวกเราครับเมื่อกี้เราถ่ายไม่จบเพราะว่าทํายังไม่เสร็จก็เลยยังไม่ได้ถ่ายต่อนะฮะให้ดูผลงานของเจ้าเหลียวบุรีรัมย์ครับหรือว่าทีมงานศิษย์รัตน์บุรีรัมย์ครับผมกับบ่อที่1ครับผมเป็นบ่อใหญ่กว่าบ่อที่2ครับนะบ่อนี้ก็ถือว่าสําเร็จลุล่วงไปอย่างสวยงามครับเนี่ยดูด้านบนครับไม่มีชั้นมีเบิร์มได้มองเห็นครับเนาะแต่ดินนี้มันมองดูไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าเป็นดินแข็งครับผมเนาะแล้วก็เป็นชั้นไม่ค่อยสวยงามครับแต่ถ้ามีน้ำครับน้ำตรงนี้จะสวยงามน่าดูเลยครับผมถือรูปทรงที่ไม่มีใครอยากขุดครับรูปทรงแบบนี้คุยกับทีมงานเพื่อนๆที่ขุดโค้งน้องนาด้วยกันก็บอกว่าแบบของกรมเนี่ยคือขุดแล้วมีปัญหาครับเพราะว่ามีโค้งมีเว้าครับยืนแต่งลําบากครับแต่งยากต้องดึงรถเอียงซ้ายเอียงขวาครับต้องขยับรถให้เป็นครับยืนให้เป็นเนาะเขาว่างั้นผมก็ฟังเขาครับเพราะว่าผมขุดไม่เป็นครับผมแต่วิจารณ์ได้ครับวิจารณ์ศิลป์ครับผมเนาะเนี่ยวิจารณ์เขาไปทั่วครับก็เหลือขั้นตอนการดึงตรงนี้ครับผมเนาะที่ดึงเป็นคันบ่อดึงเป็นแหน่เราจะดึงเป็นโคกตรงนี้ครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยครับเพราะว่ามวลดินมันจะอยู่ตรงนี้หมดครับเนี่ยปัญหาของโครนาไปนี่ก็โดยประมาณนี้ครับผมที่โคกอยู่ที่เดียวโคกมาอยู่จุดเดียวครับเลยทำงานลำบากหน่อยเนาะดินเลยไม่เต็มเพราะว่ารูปแบบบ่อหรือว่ารูปแบบที่ทางนายช่างออกแบบมากับที่ขุดจริงมันไม่เหมือนกันครับนะมันไม่ได้ตามที่นายช่างออกแบบมาเพราะเจ้าของเพลงเขาไม่ได้ต้องการแบบที่ช่างออกแบบมาครับเราก็เลยรูปแบบมันออกมาเปลี่ยนใกล้จะดินจะเสมอครับของดินใกล้จะเสมอจะดูดีเลยครับตอนนี้ก็เคลียร์ไปเรื่อยๆครับคันใหญ่ก็เคลียร์ง่ายเคลียร์คล่องครับภูมิอาร์มที่ยาวที่ใหญ่แล้วก็เรื่องของปุ่มกีที่ใหญ่ครับก็ให้ทำงานคล่องตัวครับผมเนาะทำงานเร็วคล่องตัวและคนเข้าใจครับการเดินเกมเดินถอยหลังยังไงถึงจะสวยวิธีการเคลียร์ริ่งฮะและแต่ความถนัดของคนขับกับแล้วก็ทักษะคนขับตรงให้ดูหลายๆมุมครับผมเนาะเราพยายามให้เห็นหลายๆรูปหลายๆมุมว่าเราจะอยู่ที่ตรงไหนอ้าวน้องตีปากแล้วครับพยายามร้อนครับผมเนาะขอญาติเข้าร่มครับผมร้อนอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับอากาศมันร้อนเหลือเกินเนาะมาดูเจ้าเหลียวทำงานแล้วกันครับจะตั้งกล้องตรงนี้แหละครับให้เห็นการทำงานของเหลียวบุรีรัมย์ในการไคเคอริงโคกครับผมเคอริงโคกกันเนาะตรงนี้เนาะการดึงดินให้เจ้า XCMG ดึงดินซิว่าฝีมือขนาดไหนแล้วก็ทักษะการเคลียร์ริ่งของเจ้าเหลียวบุรีรัมย์โอ้โหนี่ดันไม่ไปครับมันเป็นดินอย่างนี้ฮะถ้าเจอดินอ่อนๆนุ่มๆเนี่ยปื๊ดเลยครับดึงง่ายอันนี้ดึงยากเลยครับดันยากนิดๆ